การในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็นครศรีธรรมราชอันนี้หลักฐานปปท.บอกว่าค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักตีสองนะครับตีสองกว่าก็มีอุบัติเหตุนะครับรถเก๋งฮอนด้าเนี่ยชนตำรวจเสียชีวิตนะฮะที่ถนนราชพฤกษ์เสาธงเนี่ยนะครับเขาได้ไปตั้งด่านตรวจเพราะทราบว่าจะมีแก๊งรถซิ่งมีอะไรมานะฮะครับก็ไปเจอรถเก๋งคันนี้ขับมาอย่างเร็วอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็หักหลบรถแท็กซี่แต่ก็ไม่พ้นนะครับไปฟาดกับขอบทางแล้วก็มาชนกับ10ตำรวจโทดำเนินสิงห์ไกลชมสมเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.บางเสาธงอายุแค่27ปีนะครับลอยออกมา10เมตรได้นะฮะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะครับรถคันนี้ก็ไปชนรถคันอื่นด้วยนะครับได้ตรวจสอบภายในรถพบนายณัฐพลทิติธรรมเจริญอายุ21ปีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปีที่3มหาวิทยาลัยหอการค้าและนางสาวนพมาศประสงค์นะฮะอายุ27ทั้งสองบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่านัทพลนี่เมาปริ้นเลยนะฮะนี่คือจุดที่10ตำรวจโทดำเนินสินเนี่ยฟาดลงมานอนคว่ำหน้านี่ฮะบรรยากาศในงานศพวันนี้นะครับท่านพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพศีผบตร.ก็เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพภรรยานะครับท้องอยู่7เดือนครับท้องอยู่7เดือนอีก2เดือนจะมีลูกแล้วนี่ครับภรรยาเที่ยงคืนนะลองฟังดูนะครับท่านผู้ชมครับตอนนั้นเขาก็ยังปกติดีอยู่เขาพูดอะไรไหมคะก่อนเขาบอกว่าตีสี่ตีห้าจะกลับมานอนที่ห้องอะค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรถ้าเมาก็อยากขับอะค่ะจะทำให้ครอบครัวของคนอื่นเดือดร้อนนะถ้าไม่เกิดกับครอบครัวคุณก็ไม่รู้เขาก็เคยคุยบอกว่าอยากให้ลูกโตมาเป็นตำรวจแล้วที่คุยกันปกติว่าได้ลูกชายอ่ะก็คือลูกเป็นตำรวจเหมือนเขาอยากให้เป็นเหมือนเขาแล้วจะปกป้องอะไรกับลูกบ้างถึงตอนนี้ก็ยังคิดอะไรไม่ออกเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คงช่วยเหลือตามระเบียบเกณฑ์ของทางราชการแล้วก็มีเมื่อสักครู่ก็มีพลเมืองดีหรือคนที่เห็นแก่ความเสียสละได้บริจาคเงินผ่านผบ.ตร.นครบาลผม 20,000 บาทแต่ไม่ประสงค์ออกนามมาร่วมเพราะสรุปแล้วเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็คงจะได้ประมาณ3-4 แสนบาทส่วนลูกที่อยู่ในท้องก็ทั้งนี้ก็แล้วแต่ทางคุณแม่หรือภรรยานะครับที่จะเลี้ยงดูหรือเติบโตขึ้นมาถ้าต้องการจะทำหน้าที่ช่วยเหลือในการตำรวจหรือทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็คงจะได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเป็นอำนาจของผู้จัดการชาติที่จะพิจารณาบรรจุเป็นกรณีพิเศษนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็คำพูดก็ง่ายๆนะครับภรรยาบอกว่าถ้าเมาก็อย่าขับรถครับครอบครัวคนอื่นเนี่ยเขาจะเดือดร้อนและนี่เดือดร้อนมากนะครับสูญเสียพ่อบ้านไปเนี่ยครอบครัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะและใครจะดูแลภรรยากับลูกแล้วรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับดูในที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยเหยียบเบรกเลย มาเต็มๆเลยเขาอ้างว่าเบรกมาอย่างแรงใช่ไหมเสียชีวิตทันทีฮะนี่แหละครับ